สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่นานาสัตว์สารพัดเสียงนะคะเสียงที่เราจะได้ยินได้ฟังกันในวันนี้เป็นเสียงและเรื่องราวของสัตว์ป่าที่เท่มากๆค่ะมันตัวโตลำสันบึกบึนแล้วก็มีพละกำลังมหาศาลหน้าเกรงขามเลยนะคะมันคือกระทะกระทงกระทิงถูกแล้วแหมป้าแวนด้าเล่นอะไรเนี่ยหลายคนคงจะบ่นแบบนี้นะคะเอาล่ะเข้าเรื่องของกระทิงซะทีก่อนที่เราจะรู้จักกับชีวิตของกระทิงนะคะเรามารู้จักรูปร่างหน้าตาของกระทิงกันก่อนค่ะเพราะเชื่อว่าน้อยคนจะเคยเห็นตัวจริงเพราะมันอยู่ในป่าโอกาสที่จะเจอยากมากค่ะแต่สามารถเจอตัวจริงได้ที่สวนสัตว์แต่ก็ว่าละค่ะกระทิงไม่ใช่สัตว์ยอดนิยมที่คนชื่นชอบอย่างฮิปโปยีราฟสิงโตกรงของกระทิงในสวนสัตว์ก็มักจะถูกมองข้ามมองผ่านนะคะหลังจากวันนี้ที่เราได้รู้จักกับกระทิงแล้วนะคะถ้ามีโอกาสไปเที่ยวสวนสัตว์อีกแล้วก็อย่าลืมแวะไปทักทายกับกระทิงนะคะเพื่อจะได้รู้ว่าเจ้าสัตว์ตัวโตรูปร่างหน้าตาแบบนี้มันเคยมีมากมายในป่าแล้วก็เคยถูกคนไล่ล่าจนเกือบจะสูญพันธุ์เลยล่ะค่ะกระทิงมีรูปร่างคล้ายวัวขนสั้นเกรียนเป็นมันสีดำหรือแกมน้ำตาลขาของมันนะคะมีสีขาวนวลเหมือนกับสวมถุงเท้านักเรียนสีขาวไว้เลยล่ะค่ะบริเวณหน้าผากระหว่างเขาสองข้างก็จะมีขนสีเทาปนขาวหรือว่าปนเหลืองนะคะตรงกลางหลังเป็นสันนูนสูงกระทิงทั้งตัวผู้และตัวเมียมีเขาค่ะเขาจะโค้งปลายแหลมโคนเขาก็จะมีสีเหลืองปลายเขาเป็นสีดำค่ะตัวใหญ่ล่ำสันบึกบึนราวกับนักกล้ามเลยนะคะนั่นแสดงให้เห็นว่ามันเป็นสัตว์ที่แข็งแรงมากมันอาศัยอยู่ในป่าที่อยู่ห่างไกลจากผู้คนนะคะอยู่ทั้งทุ่งหญ้าแล้วก็ป่าภูเขาค่ะส่วนมากจะรวมตัวกันเป็นฝูงในฝูงก็จะประกอบด้วยแม่กระทิงและลูกๆส่วนลูกตัวผู้ที่โตเป็นหนุ่มแล้วเนี่ยก็จะแยกตัวไปจากฝูงไปใช้ชีวิตลำพังแล้วก็จะเข้ารวมฝูงต่อเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์นั่นก็คือมาหาคู่นั่นเองค่ะในประเทศไทยเมื่อก่อนเนี่ยเราสามารถพบกระทิงได้ตามป่าในทุกภาคของประเทศเลยซึ่งศัตรูในธรรมชาติก็มีเสือโคร่งแล้วก็ฝูงหมาในแต่ทั้งเสือโคร่งและหมาในนั้นก็ไม่ได้ทำให้กระทิงมีจำนวนน้อยลงเท่ากับมนุษย์ค่ะครั้งหนึ่งมนุษย์นั้นไล่ล่ากระทิงจนเกือบจะสูญพันธุ์เลยนะคะเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ60ปีที่ผ่านมาค่ะตอนนั้นนะคะที่เมืองไทยมีสัตว์ป่ามากมายเลยชาวบ้านที่อยู่ใกล้ป่าเขาก็จับสัตว์ป่ากินเป็นอาหารนะคะลำพังแค่ชาวบ้านจับกินก็ไม่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าที่เป็นปัญหาก็คือคนในเมืองที่อยากล่าสัตว์ค่ะเขาล่าเพื่อความตื่นเต้นสนุกสนานแล้วก็ใช้อาวุธร้ายแรงจัดการกับสัตว์ป่าด้วยและหนึ่งในเป้าหมายของการล่าก็คือกระทิงเพราะว่ามันตัวโตแข็งแรงพรางตัวเก่งหาตัวยากมากในพรานที่จะล่าต้องรู้จักการแกะรอยกระทิงค่ะว่ามันอยู่ที่ไหนเดินทางไปที่ไหนหนีไปอยู่ตรงไหนและเมื่อล่าได้แล้วเขาก็เอาเนื้อไปขายกินค่ะการขายเนื้อกระทิงเนี่ยเขาจะตัดหัวกระทิงด้วยเพื่อเป็นการยืนยันกับผู้ซื้อว่านี่เป็นเนื้อกระทิงของแท้นะจ๊ะ พอเป็นเนื้อสัตว์ป่าที่หายากก็จะขายได้ในราคาที่แพงและบางคนในยุคนั้นนะคะเขาก็สะสมหัวกระทิงแล้วก็เอาหัวเนี่ยติดที่ผนังบ้านเพื่ออวดคนที่มาเห็นว่าไงล่ะฉันเก่งใช่ไหมสัตว์ตัวโตเบ้อเริ่มยังถูกฉันที่เป็นมนุษย์ตัวกระจิ๊ดล่าได้เลยแต่เจ้ามนุษย์ตัวกระจิ๊ดเหล่านี้มีปืนขนาดใหญ่ที่เป็นอาวุธร้ายแรงถ้าแน่จริงเก่งจริงแล้วก็ต้องสู้กระทิงด้วยมือเปล่าค่ะ
ทีนี้เมื่อเวลาผ่านไปการล่ากระทิงก็มีน้อยลงเรื่อยๆจนมาถึงทุกวันนี้นะคะคนในยุคปัจจุบันก็รู้แล้วว่าไม่ควรกินเนื้อสัตว์ป่าและสะสมซากสัตว์ป่าค่ะเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ดูเท่ไม่ได้ดูดีหรือว่ายิ่งใหญ่น่าภูมิใจเลยนะคะแต่ดูแย่โหดร้ายแล้วก็น่าอายด้วยค่ะที่เล่ามานั้นก็คือเรื่องของกระทิงในเมืองไทยค่ะที่ป้าแวนด้าก็ไปค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตในหนังสือหรือว่าถามคนรู้จักกระทิงเพื่อที่จะมาเล่าให้ฟังนะคะแต่ว่าในการค้นหาข้อมูลนั้นถ้าเราพิมพ์คำว่ากระทิงลงในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เราจะพบเรื่องของนักสู้วัวกระทิงสนามสู้วัวกระทิงและมีคำว่ามาทาดอร์ขึ้นมาอย่างมากมายค่ะซึ่งป้าแวนด้าก็อ่านเรื่องราวทั้งหมดเหล่านี้เพื่อที่จะมาสรุปให้ฟังว่าในต่างประเทศเขามีกีฬาที่ชื่อว่าสู้วัวกระทิงค่ะการสู้วัวกระทิงนะคะเป็นวัฒนธรรมแล้วก็เป็นกีฬาอย่างหนึ่งของประเทศสเปนค่ะซึ่งปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานเป็นพันปีเลยนะคะการสู้วัวกระทิงที่ประเทศสเปนนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกค่ะเดิมนะคะเป็นกีฬาของชนชั้นสูงพวกคนรวยค่ะจนมายุคสมัยหนึ่งกษัตริย์ก็สั่งห้ามไม่ให้คนรวยๆจัดการแข่งขันกีฬาชนิดนี้อีกหลังจากนั้นชาวบ้านแล้วก็คนสามัญธรรมดาทั่วไปก็รับเอาการต่อสู้นี้มาทำซะเองค่ะการสู้วัวกระทิงนั้นไม่ได้มีทุกวันนะคะจะมีเฉพาะเทศกาลสู้วัวค่ะซึ่งจะจัดตั้งแต่เดือนมีนาไปจนถึงเดือนตุลาคมค่ะเทศกาลสู้วัวที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือเทศกาลซานอิซิโดรจัดที่กรุงมาดริดประเทศสเปนเขาจัดต่อเนื่องกันเป็นเวลา27วันเลยล่ะค่ะซึ่งสนามสู้วัวเนี่ยก็จะมีอัฐจันทร์หมายถึงที่นั่งให้คนดูรอบๆสนามค่ะและตรงกลางก็จะเป็นสนามสู้วัวในแต่ละรอบของการสู้วัวเนี่ยจะมีมาทาดอ3คนสู้กับวัวกระทิง6ตัวค่ะใช้เวลาต่อสู้ทั้งหมดโดยเฉลี่ยราวๆ2ชั่วโมงค่ะก่อนที่วัวกระทิงจะถูกปล่อยเข้าสู่สนามเพื่อการต่อสู้นะคะก็จะเริ่มต้นด้วยพิธีสวนสนามของมาทาดอและผู้ช่วยของเขาค่ะมาทาดอเป็นภาษาสเปนแปลว่านักฆ่าซึ่งผู้ช่วยและมาทาดอเหล่านี้เนี่ยจะเป็นคนที่ต่อสู้กับวัวกระทิงในสนามด้วยอาวุธมากมายทั้งหอกและดาบค่ะหลังจากนั้นวัวกระทิงก็จะถูกปล่อยเข้ามาในสนามการต่อสู้ก็เริ่มต้นขึ้นค่ะวัวจะถูกยั่วยุให้โกรธแล้วมันก็จะไล่ควิดมาทาดอในสนามซึ่งเขาจะหลบหลีกไปมาแล้วก็ใช้อาวุธต่อสู้กับวัวค่ะและสุดท้ายมาทาดอก็จะสังหารวัวได้สำเร็จค่ะแต่ก็มีบางครั้งนะคะที่มาทาดอโดนควิดจนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่สุดท้ายวัวก็ต้องตายอยู่ดีด้วยฝีมือของมาทาดอคนอื่นในแต่ละปีนะคะจะมีวัวมากกว่า 40,000 ตัวถูกสังหารในสังเวียนการต่อสู้ที่สเปนค่ะและทุกวันนี้นะคะก็มีชาวสเปนเองที่มีความคิดเห็นแตกต่างเกี่ยวกับการต่อสู้นี้บางคนเขามองว่านี่คือศิลปะการป้องกันตัวที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษในขณะที่หลายคนมองว่านี่คือการกระทําที่โหดร้ายและจบลงด้วยการตายของวัวกระทิงได้รู้เรื่องเศร้าๆของเจ้าวัวตัวโตกันแล้วนะคะตอนนี้ก็มีเรื่องสงสัยมาถามลุงหมอเกษตรนายสัตวแพทย์เกษตรสุเตชะเรื่องที่สงสัยก็คือลุงหมอครับวัวกระทิงที่แข่งขันกันในสนามสู้ที่สเปนมันเป็นกระทิงแบบเดียวกันกับกระทิงที่เมืองไทยหรือเปล่าครับวัวกระทิงที่เราเห็นพบอยู่ในประเทศสเปนนะครับหรือว่าเทศกาลวิ่งวัวกระทิงที่อยู่ในประเทศสเปนลุงหมอต้องขอบอกก่อนว่าวัวที่เราเห็นที่สเปนเนี่ยมันคือวัวเลี้ยงนะครับเป็นวัวเลี้ยงตามบ้านนี่แหละครับแต่ว่าเขาไม่ค่อยได้สั่งสอนมันก็เลยมีนิสัยดุร้ายแบบนั้นทีนี้ตัดภาพกลับมาว่าคำว่ากระทิงพอถูกมาใช้ในประเทศไทยเนี่ยหมายถึงวัวป่านะครับ
ที่อาศัยอยู่ในป่าจริงๆมีขนาดใหญ่นะครับบางตัวหนักถึง 2,000 กิโลหรือว่า2ตันเพราะฉะนั้นเนี่ยความหมายคำว่านักสู้วัวกระทิงในประเทศสเปนจึงไม่ได้หมายความถึงกระทิงจริงๆที่อาศัยอยู่ในป่าประเทศไทยหมายถึงวัวเลี้ยงขนาดใหญ่เขายาวที่เลี้ยงมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะนะครับนักสู้วัวกระทิงชาวสเปนกำลังต่อสู้กันอย่างเข้มข้นเลยหรือเทศกาลวิ่งวัวกระทิงในประเทศสเปนทั้งหมดเนี่ยเป็นวัวเลี้ยงนะครับแต่ในมุมกลับกันมีข่าวนักท่องเที่ยวไปชื่นชมฝูงกระทิงที่เขาแผงม้าอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาอันนั้นคือวัวป่านะครับตัวใหญ่ลักษณะไม่เหมือนกันเลยครับแต่ว่าในคำไทยในภาษาข่าวเขาอาจจะเอามาใช้ทดแทนกันได้แต่ว่าเวลาพูดถึงวัวกระทิงยังไงดูรูปก่อนนะครับแล้วก็ดูถึงอ้างถึงที่มาด้วยก็จะเข้าใจได้มากขึ้นครับโอเคแล้วกระทิงในป่าในเมืองไทยมันมีอยู่ที่ไหนบ้างครับในส่วนของกระทิงป่าในเมืองไทยนะครับฝูงใหญ่สุดก็น่าจะเป็นที่เขาแผงม้าอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานะครับแต่ว่าความจริงกระทิงเนี่ยเป็นหนึ่งในวัวป่าที่พบได้ในหลายพื้นที่ในประเทศไทยนะครับเช่นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับหรือว่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในจังหวัดฉะเชิงเทราหรือว่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์หรือว่าอุทยานชาติบางลางจังหวัดยะลานะครับมันก็พบกระจายกันในหลายแห่งแทบจะทุกภาคของประเทศไทยแต่กลุ่มประชากรเนี่ยมันถูกตัดขาดออกจากกันนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องคุณภาพของพันธุกรรมอาจจะเกิดปัญหาเลือดชิดได้นะครับเนื่องจากกระทิงในแต่ละป่าเนี่ยมันไม่ได้แลกเปลี่ยนครอบครัวกันเหมือนเช่นอดีตที่ป่ามันต่อเนื่องกันตอนนี้ป่าเนี่ยมันถูกตัดโดยคนนะครับตัดป่าออกเป็นหย่อม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 แล้วกระทิงมันก็เลยติดอยู่ในหย่อมป่านั้นแล้วมันก็ไม่แลกเปลี่ยนกับกลุ่มประชากรที่อยู่ในป่าใดเลยในอนาคตมันอาจจะมีปัญหาเรื่องความแข็งแรงของลูกที่เกิดมาได้ครับในส่วนของเขาแผงม้านะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นกระทิงที่รวมฝูงกันมากที่สุดในประเทศไทยดีไม่ดีอาจจะมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยซ้ำเนื่องจากมีจำนวนตัวกระทิงเนี่ยที่ประมาณการกันไว้เนี่ยอย่างน้อย200ตัวแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเรื่องนี้มันมีที่ไปที่มาครับมันเริ่มต้นจากอุทยานชาติเขาใหญ่ทางฝั่งเขาแผงม้าเสือโคร่งเนี่ยโดนล่าจนสูญพันธุ์นะครับพอเสือโคร่งสูญพันธุ์สัตว์ที่เป็นอาหารหลักของเสือโคร่งในบริเวณนั้นก็คือกระทิงพอสัตว์ผู้ล่าหายไปใช่ไหมครับกระทิงก็เลยสามารถแพร่พันธุ์ได้อย่างอิสระแล้วก็ค่อยๆเพิ่มจำนวนขึ้นอีกแบบหนึ่งก็คือมีการจัดตั้งพื้นที่อนุรักษ์ตรงบริเวณนั้นแล้วก็มีทั้งภาคเอกชนแล้วก็ภาคราชการเนี่ยเข้าไปทำงานชุมชนกับชาวบ้านในบริเวณนั้นอย่างเข้มข้นติดต่อกันเป็นเวลานานหลายสิบปีนะครับแล้วก็พานักท่องเที่ยวจากภายนอกชุมชนเนี่ยเข้าไปดูกระทิงบริเวณนั้นก็สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้ขายผลิตผลทางการเกษตรท้องที่สามารถได้รายได้จากการเปิดที่พักในช่วงฤดูหนาวแล้วก็มาชมกระทิงด้วยมันก็เลยยิ่งทำให้การล่ากระทิงเนี่ยไม่มีเลยนะครับทีนี้ในเมื่อเสือโคร่งที่ต้องกินกระทิงเป็นหลักไม่มีนะครับการล่าจากมนุษย์ก็ไม่มีแล้วก็พื้นที่ได้รับการปกป้องไม่มีการตัดไม้ทำลายป่ารุกเข้าไปในบริเวณที่กระทิงอยู่มันก็เลยเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้กระทิงเนี่ยมันเพิ่มจำนวนอย่างต่อเนื่องนะครับกระทิงป่าในเมืองไทยมีอยู่ตัวนึงค่ะที่โด่งดังในโลกโซเชียลที่สุดเลยมันมีชื่อว่าทองดีเจ้าทองดีเป็นกระทิงตัวผู้อายุ9ปีมันอยู่ที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาค่ะที่ว่าโด่งดังนั้นก็เพราะว่ามันเป็นกระทิงที่ตัวใหญ่มาก
และเชื่องมากๆด้วยนะคะมันเที่ยวไปปรากฏตัวตรงนู้นตรงนี้ตรงที่มีคนอยู่ค่ะเช่นที่ป่าหญ้าทางเข้าหมู่บ้านจู่ๆนะคะก็มีคนพบกับกระทิงตัวใหญ่เดินเล็มหญ้าอย่างสบายใจโดยที่ไม่มีท่าทีดุร้ายเลยนะคะและบางวันมันก็ไปโผล่ที่สวนของชาวบ้านมากินน้ำในบ่อมากินน้ำในถังในกะละมังที่เขาวางเอาไว้ค่ะวันดีคืนดีก็ไปปรากฏตัวแถวลานกลางเต็นท์นักท่องเที่ยวที่เขามาเที่ยวพักผ่อนที่เขาแผงม้าจังหวัดนครราชสีมาค่ะซึ่งมันวนเวียนป้วนเปี้ยนอยู่แถวนั้นเป็นเวลานานเลยค่ะจนเจ้าหน้าที่ต้องไล่มันให้กลับเข้าไปในป่าอย่ามารบกวนนักท่องเที่ยวค่ะสำหรับเจ้าทองดีนั้นนะคะเป็นกระทิงป่าที่คุ้นเคยกับคนเป็นอย่างดีและชาวบ้านในพื้นที่แถวนั้นก็จะคุ้นเคยกับเจ้าทองดีด้วยนะคะเจ้าทองดีนั้นจะมีลักษณะต่างจากกระทิงตัวอื่นนั่นก็คือดวงตาข้างขวาของมันบอดมานานหลายปีแล้วค่ะซึ่งก็คาดเดากันว่ามันคงจะถูกงูพิษพ่นใส่ดวงตาขณะที่หากินและบางครั้งมันเดินออกมาจากป่าด้วยสภาพที่มีบาดแผลตามร่างกายเพราะต่อสู้กับกระทิงด้วยกันค่ะนั่นเป็นเรื่องธรรมดาของกระทิงตัวผู้ที่มักจะต่อสู้กันนักรบก็ย่อมมีบาดแผลค่ะเจ้าทองดีนั้นนะคะมันจะเดินลงมาจากภูเขาออกจากป่าในช่วงหน้าแล้งของทุกปีค่ะเพื่อมาหากินอาหารในหมู่บ้านโดยไม่เคยทำร้ายใครแถมยังคุ้นชินกับชาวบ้านเป็นอย่างดีเหตุที่มันคุ้นกับคนนะคะก็เพราะว่าทองดีนั้นเป็นลูกของมะลิมะลิเป็นกระทิงหลงฝูงที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เลี้ยงเอาไว้ค่ะพอมะลิโตเป็นสาวก็ไปเจอกระทิงตัวผู้ในป่าแล้วก็มีลูกนั่นก็คือทองดีนั่นเองค่ะพอคลอดทองดีออกมามันก็เติบโตมากับคนซึ่งเจ้าหน้าที่อุทยานที่ดูแลก็ไม่ได้กักขังเขาก็เลี้ยงแบบปล่อยพอโตเป็นหนุ่มพฤติกรรมตามธรรมชาติของกระทิงตัวผู้ก็คือมันจะออกจากแม่ออกจากฝูงเพื่อไปหากินลำพังเพียงตัวเดียวค่ะและเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์เมื่อไหร่มันก็จะกลับเข้าฝูงเพื่อมาหาคู่ค่ะเดิมทีเจ้าทองดีอาศัยหากินอยู่ที่ผากระดาษในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และมันก็เดินหาอาหารมาเรื่อยๆแต่เพราะว่ามีการบุกรุกแหล่งอาหารของกระทิงป่าเพื่อทำพื้นที่การเกษตรปลูกพืชผักต่างๆไม่ก็ทำบ้านพักนะคะทองดีก็เลยต้องเดินออกจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มาเรื่อยๆจนปรากฏตัวให้ชาวบ้านได้เห็นเป็นระยะค่ะคนแถวนั้นก็จะคุ้นเคยกับมันเป็นอย่างดีถ้าคนที่ไม่รู้จักมาก่อนนะคะมีหวังเห็นกระทิงตัวโตเดินเข้ามาแบบนี้ต้องวิ่งป่าราบแน่ๆเลยค่ะเพราะว่าสัตว์ป่านะคะเขาจะมีสัญชาตญาณการระแวดระวังสูงมากบ่อยครั้งค่ะที่มีข่าวกระทิงขวิดคนทำร้ายคนในป่านั่นก็เพราะว่ามันระวังตัวป้องกันตัวมันไม่รู้จักคนแล้วก็ไม่รู้ว่าคนที่มันเจอนั้นจะมาทำร้ายมันหรือเปล่าค่ะทางที่ดีที่สุดนะคะถ้าใครเจอกับเจ้าทองดีแล้วก็ให้ดูอยู่ห่างๆดีกว่าเพราะว่ากระทิงนั้นตัวใหญ่แรงเยอะแล้วมันก็เป็นสัตว์ป่าด้วยนะคะบางครั้งนะคะก็แอบเป็นห่วงว่าสัตว์ป่าที่ไว้ใจคนมากเกินไปถ้าวันหนึ่งมันไปเจอคนไม่ดีเข้าแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายกับตัวมันขึ้นก็ได้ค่ะและถ้าเกิดมีใครนะคะไปทำร้ายทองดีเข้ามันก็อาจจะจำฝังใจเหมือนกับช้างป่านะคะที่เคยโดนคนทำร้ายหรือว่าโดนรถบีบแตรใส่วิ่งไล่ชนมันจะจำลักษณะรถคันนั้นไว้เลยนะคะแล้วถ้าบังเอิญไปเจอรถที่เหมือนหรือว่าคล้ายกันแล้วก็มันจะเข้าทำร้ายรถคันนั้นทันทีเลยค่ะเพราะว่ามันไม่ชอบแล้วมันก็จำฝังใจด้วยซึ่งก็อาจจะไม่ใช่รถคันเดิมหรือว่ารถของคนที่ไม่เคยเจอกับมันมาก่อนก็เป็นได้ค่ะเรื่องแบบนี้นะคะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนที่เราต้องรู้จักทำความเข้าใจและมีความรู้เกี่ยวกับสัตว์ที่เราไปเจอค่ะถ้าใครสงสัยนะคะว่าจะหาความรู้ได้ที่ไหนไม่ยากค่ะฟังได้จากรายการนานาสัตว์สารพัดเสียงนี้ละค่ะ
ได้เวลานิทานแล้วนะคะนิทานวันนี้ป้าเวนด้าแปลมาจากหนังสือเด็กค่ะซึ่งเป็นเรื่องสั้นสำหรับเด็กมีภาพประกอบสวยงามเลยนะคะเรื่องนี้เขียนโดยมันโลลีฟนะคะเป็นนักเขียนชาวอเมริกันซึ่งเป็นหนังสือเด็กที่ดังมากๆเลยค่ะและก็เคยเป็นหนังสือที่ขายดีอันดับหนึ่งในสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะที่สำคัญเคยนำมาทำเป็นภาพยนตร์การ์ตูนด้วยล่ะค่ะบางคนอาจจะเคยดูเรื่องนี้แล้วสำหรับเรื่องราวในหนังสือมีค่อนข้างเยอะก็ขอเล่าย่อๆเท่าที่เวลาจะมีให้นะคะเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าเรื่องของเฟอร์ดินานด์การครั้งหนึ่งในสเปนมีวัวน้อยตัวหนึ่งชื่อว่าเฟอร์ดินานด์เขาเป็นวัวที่ตัวเล็กกว่าใครๆวัวที่นั่นทุกตัวจะชอบวิ่งชอบกระโดดและเล่นเอาหัวชนกันแต่ไม่ใช่เฟอร์ดินานด์เขาชอบที่จะนั่งเงียบๆชื่นชมและดอมดมดอกไม้เขามีที่ที่เขาโปรดปรานนั่นก็คือในทุ่งหญ้าใต้ต้นไม้ใหญ่เขาจะนั่งใต้ร่มไม้ได้ทั้งวันบางครั้งแม่ก็เป็นห่วงเขากลัวว่าเขาจะเหงาและเดียวดายแม่บอกเขาว่าให้ไปเล่นกับวัวน้อยตัวอื่นๆบ้างแต่เฟอร์ดินานด์ก็ส่ายหัวแล้วบอกกับแม่ว่าเขาชอบที่นี่มากกว่าชอบที่จะนั่งเงียบๆและดมกลิ่นหอมของดอกไม้แม่ก็เข้าใจและยอมรับในสิ่งที่เฟอร์ดินานด์ชื่นชอบแม่ปล่อยให้เขานั่งใต้ต้นไม้และมีความสุขกับการนั่งเงียบๆชื่นชมดอกไม้จนหลายปีผ่านไปเฟอร์ดินานด์เติบโตขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเขามีร่างกายที่ใหญ่โตและแข็งแรงกว่าวัวตัวอื่นทั้งหมดวัวตัวอื่นๆก็ยังคงเล่นต่อสู้เอาหัวชนกันทั้งวันทุกตัวต่างฝึกฝนตัวเองเพื่อจะได้เป็นวัวนักสู้ในสนามสู้วัวกระทิงที่ยิ่งใหญ่แต่ไม่ใช่เฟอร์ดินานด์เขายังคงชอบที่จะนั่งเงียบๆใต้ต้นไม้ต้นเดิมวันหนึ่งมีชาย5คนเข้ามาในที่แห่งนี้เขามาหาวัวที่ดุร้ายที่สุดป่าเถื่อนที่สุดและแข็งแกร่งที่สุดเพื่อไปเป็นวัวนักสู้ในการสู้วัวกระทิงที่กำลังจะมีขึ้นเร็วๆนี้วัวตัวอื่นๆนั้นต่างก็วิ่งไปรอบๆสนามส่งเสียงคำรามพ่นลมหายใจอย่างดุดันกระโดดทีกระโดดเตะและกระโจนใส่กันให้ดุร้ายน่ากลัวเพื่อที่ชาย5คนจะเลือกพวกเขาลงสนามต่อสู้แต่เฟอร์ดินานด์ไม่สนใจเขาเดินไปใต้ต้นไม้ใหญ่ที่โปรดปรานและกำลังจะนั่งลงที่พื้นหญ้าแต่โชคร้ายที่เขาไม่ได้ดูว่าตรงที่เขากำลังจะนั่งนั้นมีผึ้งตัวใหญ่อยู่หลายตัวทันทีที่เขาย่อนก้นลงไปไม่ทันได้สัมผัสกับพื้นหญ้าผึ้งก็เข้ามารุมต่อยปล่อยเหล็กในจิ้มลงไปที่ก้นของเขาเฟอร์ดินานด์สะดุ้งสุดตัวเขาร้องอย่างเจ็บปวดกระโดดโหยงผึ้งยังคงบินตามเขาเขาวิ่งหนีเตลิดเปิดเปิงไปรอบสนามพุ่งเข้าชนรั้วอย่างรุนแรงจนรั้วพังทั้งแถบเสียงโห่ร้องปรบมือจากชายทั้ง5คนดังขึ้นหนึ่งในนั้นพูดว่าพบแล้วนี่ล่ะคือวัวกระทิงที่ใหญ่ที่สุดแข็งแกร่งที่สุดและดุร้ายที่สุดเหมาะสำหรับการลงสนามต่อสู้ในศึกวัวกระทิงครั้งนี้แล้วพวกเขาก็จูงเฟอร์ดินานด์ออกไปพวกเขาตั้งฉายาว่าเฟอร์ดินานด์จอมโหดวันสู้วัวกระทิงมาถึงวันนั้นผู้คนทั่วทั้งเมืองรวมทั้งสาวสวยหลายคนต่างก็มาที่สนามต่อสู้เพื่อมาดูมาทาดอสุดหล่อต่อสู้กับเฟอร์ดินานด์จอมโหดเมื่อเฟอร์ดินานด์ถูกปล่อยเข้าสู่สนามต่อสู้เขาก็เผชิญหน้ากับมาทาดอที่สวมเสื้อคลุมสีแดงมีดาบพวกเขาตัวสั่นด้วยความกลัวเมื่อเห็นรูปร่างอันใหญ่โตของเฟอร์ดินานด์ผู้ชมโดยเฉพาะสาวๆต่างก็โยนดอกไม้ลงมาในสนามเพื่อให้กำลังใจมาทาดอรูปหล่อเฟอร์ดินานด์ก็เดินมาที่ดอกไม้เหล่านั้นแล้วเขาก็นั่งลงสูดกลิ่นหอมของดอกไม้
เขาไม่ต่อสู้ไม่พุ่งเข้าใส่ใครและไม่สนใจอะไรทั้งนั้นไม่ว่าจะถูกยั่วยุให้โกรธแค่ไหนก็ตามซึ่งนั่นก็ทำให้มาทาดอและนักสู้อื่นๆโกรธมากพวกเขาโกรธจนร้องไห้เพราะทำอะไรไม่ได้สุดท้ายพวกเขาก็ต้องเดินออกจากสนามไปพร้อมกับเสื้อคลุมและดาบส่วนเฟอร์ดินานด์นั้นก็ถูกพากลับไปยังทุ่งหญ้าของเขาซึ่งทุกวันนี้เขาก็ยังคงมีความสุขกับการนั่งใต้ต้นไม้และดมกลิ่นหอมของดอกไม้เงียบๆตามลำพังและทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวของกระทิงค่ะแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice